สวัสดีค่ะคนไข้ทุกคนวันนี้หมอซาร่านะคะวันนี้หมอก็พามาดูวิธีการทําเคี่ยวติดเพชรนะคะเพราะว่าคนไข้หลายคนนั้นถามกันมามากในอินบ็อกซ์นะคะช่วงนี้ก็กําลังติดเทรนเป็นที่นิยมกันนะคะก็จะบอกกับทุกคนว่าวิธีการทํานั้นไม่ยากนะคะแล้วก็ไม่มีการกรอตัดเนื้อฟันแต่อย่างใดนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ หลังจากที่เราได้ทำการลงน้ํายาแล้วนะคะหมอก,ก็จะทำการล้างฟันนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาผ้ากอสนะคะกันที่ฟันให้แห้งนะคะและเราก็จะได้ทำขั้นตอนต่อไปต่อไปนะคะเราก็จะเป่าลมนะคะแล้วก็ลงน้ํายาที่เคลือบไว้ที่ฟันนะคะ เพื่อทำให้เคี้ยวที่เราจะติดนั้นสามารถติดอยู่กับฟันได้นานยิ่งขึ้นไปนะคะหลัาจากนั้นเราก็จะทำการฉายแสงนะคะฉายแสงต่อไปเพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยาเคมีนะคะหัวลิ้นพันกันเลยวันนี้สงสัยจะรีบเกินไป ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะลงเคี่ยวของเรานะคะด้วยวัสดุที่ทําจากวัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซินนะคะสีที่หมอเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นสี B1 นะคะสีที่ขาวกว่าปกตินะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการตกแต่งนะคะเคี่ยวของเราให้อยู่ในลักษณะที่กําลังไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพอดีพอดีนะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะถึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดเพชร เพชรของเรานะคะลงไปที่บนเขี้ยวที่เราได้วางวัสดุอุดฟันเมื่อกี้ลงไปนะคะหมอจะค่อยๆนะคะใช้เครื่องมือนะคะทําให้เพชรนั้นแนบชิดติดกับวัสดุอุดก็จะได้ทำให้เพนนชรนี้อยู่ได้นานๆค่ะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะหมอก็เช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นเราก็ ใช้แฉงอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เพชรของเรานั้นติดแน่นทนนานขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะที่สำคัญมากก็คือการขัดแต่งตกแต่งขัดเรียบนะคะเพื่อให้เกิดความมันเงานี่เป็นผลงานที่เสร็จแล้วนะคะที่เราได้ทำการฟัมเคียวและฝังเพชรค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ